พูดแล้วมีหนาวกุ้งพลอยฟาดเดือดทำอะไรเกรงใจลูกกูด้วยดูเหมือนว่าจะมีประเด็นร้อนสนั่นวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งสถานะโสดกุ้งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มศรรามที่ก่อนหน้านี้เธอออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านทาง Instagram ในทำนองอย่าก้าวก่ายความเป็นแม่ของตนล่าสุดเธอได้โพสต์ Instagram ฟาดเน้นๆอีกครั้งว่าอย่าเอาลูกกูมาส่งเสริมดันตัวเองจะทำอะไรกันเกรงใจลูกกูด้วยเดี๋ยวลูกกูสับสนกลัวแต่กูกลัวตัวมึงเองเหรอเนอะอย่ามาเสอะอย่ามายุ่งกับลูกกูดูแล้วเสลอค่ะ#อย่าให้พูดเดี๋ยวจะหนาว2566ได้เวลาเปิดปากพร้อมแคปชั่นระบุว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูงูจงอางยังห่วงไข่กูห่วงลูกยิ่งกว่าแม่งูจงอางจำไว้งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าปีหน้าเธอจะออกมาพูดในประเด็นอะไรและเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comขอบคุณค่ะ